เริ่มน้อยจากนี้เนาะก็มันนี่7-8ตัวเลยเออ7-8ตัวอันเฉพาะไก่ดิ7-8ตัวไก่นุกต่างหากอันนั้นดิพังพ่อนี่ก็จะโตพังพ่อนพ่อนบ่อยู่ตรงนี้ได้3ตัวโอ้ได้3ตัวบ่วงนี่รับประกันว่า100 100บ่รับประกันร้อยร่องเฮ็ดเบิ่งรถ100รับรองว่าบ่พลาดจัดเป็นดักไก่ไอ้เอ้ามันย่างมาไอ้สิมันเหยียบจึ๊บเนาะนี่ขาไก่เนาะจึ๊บสิฮะมันก็แล่นขึ้นมาคาเลยนี่เรียบร้อยดินก็นี่จะว่าเคินมันบ่ล่ะเคินแล้วมันเคินดินเลยมันเคินดินเลียนเลาะเลยมันต้องเลียนเลาะเอ้าสบายดีพ่อพี่น้องสบายดีกับบรรยากาศแรงๆค่ำๆนะพี่น้องมานี่บ่าวติดผ้ามากมาหางบ่วงเนาะเลิกงานค่ำในกสิมื้อๆในประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะมี FC จากฝั่งไทยเพิ่นได้ขอมาเพิ่นว่าเออบ่าวอาทิตย์หางบ่วงให้เบิ่งแนวซั่นหางบ่วงอาทิตย์มันถึงโตหินน่ะนะซั่นโตอีหินน่ะนะเฮาหางแนวใดเฮาเห็นแนวใดเฮาได้ซั่นใดเฮาเพียดแบบใดเอาแบบละเอียดเลยเด้อเพิ่นว่าเออบ่าวอาทิตย์แล้วว่าเออเพิ่นขอมาเฮาจัดให้เนาะบ่ปฏิเสธเนาะพี่น้องขอเพียงท่านผู้ชมต้องการแบบใดเนาะเฮาก็ไปนำหลังในผ่านใหญ่เฮาเพิ่นพาไปเขาดงวีวีเลยพี่น้องโอ้เพิ่นนี่ก็ซอกหลอกเสกแรกหาทางเนาะเห็นดงเห็นป่าจะได้เนาะเพิ่นนี่เนาะเขาจะได้เฮามื้อนี้ว่าจะได้มื้อนี้โอ้ยมาทางบ่วงมื้อนี้อยู่ใต้แหละมองหางอยู่ที่ไหนอยู่บอกมาดักไก่ปลาบ่นี่เออบ่วงดักไก่ปลาก็ดักเห็นผมทีดักกูเนี่ยนะบ่บ่วงเนี่ยมันบ่เลือกสัตว์เด้มันบ่เลือกบ่บ่สัตว์ยังผ่านถือเบิดนับแต่นุกนุกผ่านก็ถือยังผ่านถือเบิดนะยังแล่นใกล้แล้วบ่ผ่านเห็นบ่บ่ผ่านแล้วแหละจนพ้นกับบ่เลือมันบ่บ่เลือแบบว่าบ่วงเหยียบมันเป็นบ่วงบ่เหลือกสัตว์ดิโอ้เอามาเบิดเลยที่อุปกรณ์เฮาสิใช่ถูกฝ่ายมันถูกฝ่ายบ่เออไปไปตัดเอาใหม่อันสัก2ทําอันเออนี่ได้ใหม่เอาอยู่ซั่นบ่อ่ะมานําเพิ่นเนาะเพิ่นพาลุยลุยนําเพิ่นมานี่เลิกงานคำก็เป็นแนวนี้แหละพี่น้อง คนเฮาต้องมีงานประจำจังหน่อยแล้วมีงานอดิเรกนั่นแหละเออมาหางในแถวนี่บ่ยังนี่โอ้มันใกล้เคียวบ่นี่ป้าแตกเต้นเบิดเลยไก่เขียวบดพี่น้องสิเออโอ้มาประทานโครงไก่มาดิ่งเลยไก่ขึ้นหางก้อนไก่ขึ้นบุปผียังถามมันขึ้นมาไหมเอ้าบัดนี้เพิ่นได้ตัดใหม่มาเลยเนาะท่านผู้ชมเบิ่งเอาวิธีหางบ่วงดักไก่มันถูกใหม่มันนวลเฮากับภาพลุงใหม่มันยาวไปได้เลยเบิ่งก่อนยาวไปได้เฮาเขาว่า1บ่อาจจะแค่1เนาะไม่1 2 3 4คืบ4คืบเฮาก็บ่ได้เอาเบิดดอกเพราะเฮามาเด้เฮ็ดจังซี่เฮาก็มาถูกอีกมันก็บ่เบิดดอกโอ้มันเฮาก็มุนมาอีกนี่อ้าวมันนี่นี่โอ้เฮาก็มาตัดให้เห็นบ่มันบ่เบิดเด้เฮาตัดเฮาคือไปตัดแบบนั้นได้มันแหลมบ่ได้แหลมมันก็หลังจากเป็นบ่วงแล้วเด้อมันก็2คืบปลายกับฝ่ามือจางมันก็ทุบแล้วเฮาก็บิดง่ายๆฟังอยู่เสียงไก่ป่าเด้ไก่ป่าเห็นบ่ยามันไปกันนะแล้วบ่นี่เบิ่งๆๆเบิ่งๆก่อนเบิ่งแบบคักๆก่อน
มันจะเป็นแนวนี้เขาเป็นแนวนี้เขาเสียบลงดินตัวนี้ไปเชียงไก่ป่าหกเตือนเลยมาไหมมาไหมว่าสัตว์ห่วยชิไปหางเท่าไรยังให้มืดไล่ได้บัวโคนี่นะหาตัวนี้บัวเฮียนได้นี่นี่กระดักกี่ไก่กี่ไก่นี่เอากี่ตัวนี่บัวโอ้จะปูสองสามตัวอยู่หันร้านเดียวได้ไรมันเที่ยวไปเที่ยวมาสองสมือยามถือสองสมือถือถือกุ้งไรพวกนั้นเนี่ยต้นนี่ได้นกกดนี่นกกดนี่นี่ได้สี่ตัวนี่นกกระปูดนกกระปูดหรือว่านกกดเนาะพี่น้องเนาะอันเดียวกันแหละคนลาวห้องนกกดคนไทยเพิ่นห้องนกกระปูดต่างคนต่างห้องเนาะแต่ว่านกอันเดียวแหละโอ้เอาไปไกลปันหรือบ่ตัวเก่ามันโอ้โอ้ตัดใหม่เห็ดทำไมดีมันบ่ฮะเห็ดขั้นมันโอ้มันขั้นดีมันโอ้ตัดหันโอเคมาซ้ำมันพอดีกับมันเก็บนี้ตัวนี้ตัวนี้ช่วงใช้เอาเก็บนี้บ่ตัวละโอ้เพียนมองไม่บ่โอ้บูปลาไปแล้วเอามาออกมาวันนี้ได้แล้วอาวุธหลับโอ้มีลายอยู่เยอะดิโอ้ดึงโอ้โหเห็นไรเป็นสุดเลยบุนี่ลืมไรขาดมันบัดลืมยังบัดนี่รูปใหม่สร้างมันเอาแถวนี้ก็ได้เอาแถวนี้เอาแถวนี้มันสาดนี่แหละบ่ต้องเอาตัวใหม่นี่ได้ดีดินี่เดียวนี่เดียวเอาตัวนี้ดิไล่ขัดบ่ไล่ขัดอีกอันหนึ่งบ่มันรื้อโอ้นี่เดียวนี่เดียวไม้ไฟเฮาหลายอยู่นี่เอาๆปักลงนี่ปักลงดินปักซาๆโอเคดินเตียนเฮาก็ตอกๆลงอีกก็ได้เนาะโอ้มันดีขึ้นๆได้นี่เนาะโอ้ดินได้ให้มันอยู่ก่อนเอาเบิ่งโอ้ตอกลงดินแข็งว่ะดินเจอหินบ่จ๊ะจอนรักเขาอีกจอนรักเขาอีกเอาเจอหินเลยงานเขาเลยได้วันงานออกเจอหินเฮเนี่ยและหินเนี่ยโอ้ได้อยู่บ่ว่าได้อยู่บ่ฮะได้บ่สูงพุ่นบ่โอ้บ่สูงพุ่นบ่พอดีครับและอย่าห่างจากดินขึ้นมานี่ประมาณ5เซนเนาะพี่น้องบ่ค่อยผู้มือค่อยเอาอันกรุบเช้าค่อยเอาออกเอาลิดใหม่ออกเออไว้ธรรมดาค่อยเฮ็ดไว้เพราะยังจังเฮ็ดไว้ยังเพราะว่าเฮามาดงมันก็เขามาดักสัตว์กับยุ่งกินเห่าน้ำไหนเห่าต้องเตรียมพร้อมนิดนึงเห็ดให้มันแล้วเบิดแต่อยู่เฮือนพุ่นมีมีเขามาดงนี่ยุ่งมันร้ายเนาะเขาเผาออกเนี่ยจังหวะมันเกิดคำป้าเห่าแนวนั้นนะเบิ่งเสือกเอาสะอยู่เสือกนี่ไปเกี่ยมไว้หรือตีเสือกนี่ไม่รู้ว่ายังไงเกี่ยงนี่คอยยอมไว้เรียบร้อยแล้วยอมบ่ฮะเบิ่งเขาหนีดิก็คงหนีเบิ่งยังนี่ไปกระโดนเหรอเอาใบกระดูกอะไรบ่เป็นหล่อนชิบหาเลยตัวนี้หล่อนชิบหาเลยตัวนี้ปลาตัวถ้าหล่อน30แบบว่ามันใหญ่หางเห็นโยงก็อยู่บอกนะปกติมันหล่อนขาวมันบ่หล่อนขาวเด้หล่อนสั้นนี่นี่แหละนี่เฮาปลูกแบบได้ก็ได้บ่นี่ฮะแบบได้ก็ได้แล้วแต่ว่าแต่มันอยู่ว่าเฮาอาศัยกู้ง่ายเฮาก็เฮ็ดแบบนี้ย่ามเฮาจะกู้อ่ะนะแบบเฮาดึงจูดตัวเลยโอ้เอิ้นว่าปลูกทบม้วยปลูกทบม้วยเนาะโอ้แต่เฮาลืมไล่เขาก็หาใหม่ไฟเท่านี้ก็ได้มีไล่มันอีกมีไล่แล้วเขาเอาใหม่ยังก็ได้ตัวไล่มันฮะได้แค่นี้เลยฮะเอาง่ายบูฮาแต่ไม่ไฟดิเตียนเขาก็ได้ใช้แบบใดเขาก็ไม่ง่าย
นี่ง่ายแล้วก็จะปิ้นแล้วก็จะเฮ็ดเด้เฮาก็เลี้ยวเถอะๆซาๆแน่กะ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 เอาซ้ําได้เอากะเอาซ้ําได้เอามันโกงกันซ้ําได้เอาเอาๆบ่บ่ซ้ําบ่มันถือกันมันขาเคินนะโอ้มันถือแล้วมันเคินดินเออแบบว่ามันคันแล่นล้อก็แล่นล้อได้แบบว่าให้มันเข็งคันมันย่านหลายก็บ่ได้เด้มันสิตอดออกเลยไกลป่าคันว่ามันได้รุดไปแหละเบิ่งนี่ๆมันอาจจะจะเกี่ยวแนวใดแหละนี่ฮะฮะจะเกี่ยวเกี่ยวซื่อๆบ่หรือว่าจะได้บ่เฮาทบเอาบ่ได้สิเฮ็ดให้เบิ่งใหม่เอาซ่าๆซ่าๆเอาละเอียดติน ี่เส้นนึงอยู่ลุ่มเส้นนึงอยู่เถิงนะนี่อือจังซี่อือจังซี่เป็นบ่วง2บ่วงมาสับกันอือสลับกันแนวนี้เออแล้วก็เอาใส่บัดนี้บัดเฮาก็ป้อนใหม่เขาแนวนี้เออนี่มันก็สิฮู้เองมันเอานี่เอ้านี่อ๋ออันนี้นี่บ่ได้ล็อกไว้บ่บ่เฮาบ่ได้ล็อกโอ้โหมันสิบ่หลุดไปบ่บ่มันดึงมันก็แน่นเขาอีกมันโอ้เฮาก็มาขัดจังซี่นี่นี่มาขัดจังซี่นี่นี่ไงโอ้เออแนวนั้นเนาะบ่ก็ฮักเคยเห็นนั่นโอ้ข่อยเฮ็ดแล้วมันยากกว่านี้ซั่นบ่วงของข่อยบ่วงของเจ้าง่ายนี้นี่เฮาก็กะระยะซ้ําดีงามระยะพอดีงามเอาแต่ว่ามันเหยียบมันแรงขี้ขาเลยเด้อือวางปึ๊บซ้ํานี่เนาะนี่เฮาหรือไปเฮาขีดแล้วจุดเลยมันไหวโอ้จุดเลยจุดสนพร้อมมันเฮาก็มาทักนี่ทักง่ายๆเอาซะๆนี่เรียกว่าท้องเสียนเขาจุ่มของกันแนวนี่เขาก็ขอสิบ่มีรูดเลยบัดนี่เรียกว่ามันแน่นเลยตัวนี้นี่โอ้นี่ก็ประกันเลยลอยเลยโอ้แนวนั่นเนาะโอ้ให้ดากินง่ายบ้านเฮาหากินบ้านดักสัตว์ป่าเนี่ยยังก็ถือเบิดเนาะสี่ชีวิตพอแต่ว่าผ่านนะถือเบิดข้างัวหน่อยได้ถือบ่ฮะข้างัวหน่อยถือบ่ข้างัวหน่อยบ่ถืออาจจะบ่อยู่เพราะว่าแบ่เคยอยู่อยู่จนได้ปล่อยแบ่ก็เจอทีมชุดนึงเดี๋ยวออกใหม่อยู่ออกใหม่ก็ได้เอาเริ่มเฮาขอจะเป็นฮู้แล้วนี่นี่เป็นฮู้แล้วเฮาก็เห็นจังซี่บัดนี่เฮาสนตัวนี้เนาะแบ่เข้ามานี่นี่แบ่ก็ฮู้ตัวนี้บัดนี้ดึงเข้าไปนี่มันสิปีนี่มันดอกตัวนี้โอ้มันสิปีไปเองมันอือเดี๋ยวนั้นถ้าท่านได้มักฮักลองเฮ็ดแบบเล่นๆเบิ่งเด้อหรือว่าอาจารย์ถ้าท่านได้เป็นก็แนะนำมาได้เนาะเพราะว่าทางนี้ก็บ่ทันละเก่งบ่ได้แต่ก็พอหากินได้อยู่ก็แต่ก็บ่ถึงกับเก่งเนาะอาจารย์แต่ว่าบ่วงนี่รับประกันว่า100 100บ่รับประกัน100ลองเฮ็ดเบิ่งโลด100รับรองว่าบ่พลาดจัดโอ้เป็นดักไก่นี่เรียบและถ้าเป็นหยังเขาต้องไปปักหลักพอยางตัวนี้เพราะว่าลางเทือกมุดมันอันนี้มุดมันอันขาบเชือกหรือมันยังผ่านเทือมก็พ้นตัวพ้นยางอันดีน้ำไหลน้ำพัดเพราะถ้าปากไว้แนวนี้มันก็อยู่ตัวเลยเด้บ่วงเฮามันก็บ่รุดยังบ้านเฮาก็ไปหางใหม่มาอีกยุ่งหลายเนาะหลายที่เดี๋ยวอยู่หางใหม่มาอีกประสันเอาเพิ่นไปหักใหม่เขาปลาเอามาแถมนี่หน่อยดิมันสะทั้งข้างเนาะเออมันระแวงมันสงสัยดิเอาแบบธรรมชาติเลยเหรอนี่เดี๋ยวว่ามันไก่ปลามันมามันเนี่ยเพิ่นเถื่อมันก็บ่อยากไปได้มันต้องมาบังไว้นั่นนึงบังเสือกบ่นี่ฮะยังบังเสือกโอ้นี่เนาะเพิ่นมาบังเสือกเสือกที่เพิ่นใส่ไว้เพิ่นมาบังแซมๆบังเสือกเลย มันก็สิสังเกตเห็นอยู่บ่ฮึโอ้พ่อมันเป็นสัตว์ระแวงได้บ่อืมบ่ผัดอยู่นี่อุ้ยหน้าอุ้ยรังเพิ่นโอ้กินแล้วแล้วบ่นี่แล้วเลยเด้ฮะบ่ได้ปกบ่ได้หยังเลยบ่บ่ได้บ่ปกก็ได้
มันบ่พุกก็ได้มันบ่ได้ๆโอ้คักอีหลีเพิ่นเฮ็ดโอ้อันนี้นี่ก็จะเพียดเบิดเลยที่นี่นี่ก็จะใส่ฮอดลุ่มเพิ่นบ่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 ผู้ใส่แต่หัวหั่นโอ้ฮอดนี่เนาะอือก็ล้างนี่จ่อยเพิ่นเพียดไว้เลยนะครับไปหาขึ้นได้อือก็วางอยู่รอบแต่เฮาก็หามาเสียนิดหน่อยเอาโอ้แนวนั้นเพิ่นเพียดแต่พี่กายเพิ่นว่าหมู่มันเพียดพี่นี่เพราะว่าพี่กายเพิ่นก็ได้เอ็นร้ายเต็มเติมเนาะจานี้เนาะก็มันนี่7ตัวเฮ้ยนี่7 8ตัวเอาเฉพาะไก่ดิ7 8ตัวไก่ไก่นุกต่างหากอันนั้นนี่ครับพังพ่อนี่ก็จักตัวพังพ่อนพ่อนบ่ดูตรงนี้ได้ช้างตัวโอ้ได้3ตัวได้เบิดทุกอย่างเลยพี่น้องเอ้ยทั้งแบบนุกก็ยังถือนุกถือเบิดนุกอันเป็นน้อยฮะอันนุกกระจิบหั่นได้นุกตัวที่ดำๆล่างๆโอ้ดำๆหนึ่งดาก็ถือไว้เป็นจังนกเนี่ยว่าเด้อนุกตึนไว้กระบุกหูคือกันตึนเออเพียดเนาะเออนุกจะได้เพียดไว้นี่เพียดมาแต่พุ่นมองพุ่นเขาใส่เนาะเพียดมาเลย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 บัจจีใส่อะไรเจ้าเชื่อมาใส่อยู่นี้เป็นบ่เออนี่นี่นี่และในดงบ่พุ่นฮะเออดงเขาเฮ้ยเจ้าคือบ่ไปใส่ในดงซะเอาเพราะว่าไม่ใส่ในนี่เอาดงแท้ๆนี่มันเนี่ยมันเที่ยวมันอาจจะบ่อยากเข้าดงได้แต่ว่ามันเที่ยวตามบาก่อนมันจะอวยเข้าดงโอ้พวกไอ้ป่าสัตว์ป่านี่เนาะบาหินเนาะนี่เป็นเดินเป็นหยังบ่งมองมันบ่เคลียร์เล่นว่าซะๆหาอยู่หากินมันอยู่ในน่ะมันอาจสิแบบได้แหละอันน่ะอึดอัดบ่หรือว่ามันบ่มีแนวกินบ่หรือว่าจะได้มันเบิดบ่หรือว่าจะได้มันก็แบบว่ามันออกมาบามันหากินอยู่นอกเนาะหัวไปเถื่อนโอ้บ้านโอ้ครับอย่ากินนะโอ้เพื่อนดิโอ้มันมีแนวให้ออกมากินเนาะกินอยู่แต่ว่าดูน้ํามันจะออกบ้านนี่นึงเพราะว่าจะดูน้ําเป็นจะดูฝนตกแล้วยุ่งหลายโอ้ฝนตกแล้วยุ่งหลายเนาะมันบ่ค่อยอยากอยู่ปานใดอยู่ในดงอ่ะโอ้นาดข่อยมาหางน้ําเจ้าข้าวเดียวนี่เขายังอึกถึกอยู่นี่ก็ย้อนและไกลเนาะนอนอยู่กับหันเป็นเพียดเพียดแล้วเพิ่นสิใส่แล้วบัดนี้ใช้กันจะเสียวใหม่อันใดมันดึงใส่เอ้าให้ขันมันอันใดขันใหม่เห็นแล้วบ่ขันโอ้นี่บ่เอาตัวเก่ามันก็ได้บ่ได้ๆว่ามันบ่หักบ่นี่นี่มีเสื้อครอบนี่เสื้อตัวเก่าแล้วแต่ว่าข่อยบ่เอาแล้วมันสิบ่มาสถานเนาะโอ้แบบเก่าเพิ่นนี่พี่น้องเพิ่นเฮ็ดไม้ไผ่มาเป็นแบบนี้เนาะหลายปีแล้วมันอันไหนได้เฮ็ดอีกอันนึงเนาะเฮ็ดอีกอันนึงคลิปนี้อาจสิยาวเลยเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดอีกอันนึงเอาเหลือกเลยมีหลายเหลือกเอาดึงมาได้อยู่ที่ใหม่เก่าหมดแดงนะฮะหมดสมนะฮะปวดออกเลยคือสิบหักเนาะถือเห็นนี่หักเนาะมันก็เหนียวแต่พี่เหนียวอยู่บ่ไม่เหนียวเนาะเหนียวเอ๋ดิไปไล่เลยไล่ข่อยเฮ็ดไว้แล้วปุ้งนึงมันก็ลูกช้าออกเอาไปเก็บมะม่วงใหม่นี่มันจีบเด้ตื้มพอเด้ผ่าปืนเฮ้ยปลูกไว้นั่นนึงโอ้ปลูกกับป้าเลยบ่เอาใส่เลยมันเลือกแอคชั่นเลยเลือกแอคชั่นเลยปักลงดินชี้ไปถ่ายขานี่สิเห็นอยู่บ่โอ้เห็นอยู่ยันมือพ่นเด้เอามาคำว่าเวลาเฮาอันนั้นให้เลือกงานคำเนาะนี่เป็นงานแล้วเป็นงานอดิเรกของเฮาเนาะแบบอาชีพเสริมหากินเสริมหาอยู่หากินพี่น้องในช่วงนี้ก็เบิดได้เด้ช่วงใกล้ต่อเบิดปูแล้ว
มดเลยไก่ก็โตบ่ได้เลยเอาใหม่อันเก่าปะใหม่อันเก่าปะใหม่อันเก่าเด็ดหายังไงเหลวบุญเลยเสือกตัวอยู่นอกเสือกกระไฟดิซะกระไฟยี่ถุงก่อนบ่ผูกเลยผูกเอาซ้ำมันอยู่เนาะเอาซ้ำผูที่หมักอุ้ยตกใจเบิดหรือว่าเฮาผูกไปเลยเฮาอยากเฮาอยากเกะเฮาก็ต้องผูกแบบเอาทุกมวยเนาะทุกมวยผูกแบบรูดได้รูดแกะเลยถ้าว่าเฮาบ่อยากเกะเฮาก็ผูกดีๆเลยตัวน่ะบ่เป็นปัญหาตัวน่ะปัญหาน่ะอันนี้จักหน่อยนี่เหลือใหม่เลยนี่เฮาก็เฮ็ดคือเก่าแล้วเส้นนึงอีรุ่มเส้นนึงอีถึงนี่เฮาก็แปะเข้ามานี้แล้วก็เอาเขาใหม่ตัวนี้เขาไล่มันเอามาแถมอยู่ไล่กับผืนมันนี่สีเลือดจักๆถึกนะกระสมมติว่ามันถึกนี่บวกบวกเดี๋ยวเขาหาแล้วเห็ดแล้วเขาจังสมมติว่าให้ค้านคืนเนาะเขาเห็ดบวกก่อนนี่เห็ดเป็นอันนี้ไว้ก่อนเนาะวงหมดไว้ก่อนพอจะจักจังหวะยะมันดิเขาจะเอาสำไรมันถ้าหน่วยร้ายมันบ่ทันมันเลยโอ้มันแปลว่ามันหูนนะแปลว่ามันเหยียบมันหูนมันที่มันหัดตีนมาตัวนี้มันเลนเลนขึ้นขาเลยดิโอ้เลนขึ้นขาแล้วมันขึ้นวันนี้เขาก็คือเก่าอย่างนั้นเก่าตกประมาณนี้นี่เอาเขาคอร์สนี่ตึกเลยตึกคือเนี้ยนี่ตึกนี่ก็ดึงส่วนตัวนี้น้อยนึงตัวนี้น้อยนึงเนี่ยมันยาวบ่เขาก็ใส่เลยให้ชวนใจไปล่องมึงก็ได้รับล่องว่าลอยลอยเลยมึงบอกลอยวิธีนี่เขาก็สอดเขาคือเกาเขาเนี่ยแหละเขานี่หูตื้อนี่เขาก็ดึงจืดออกมาดึงจืดมากับพึ่งปั๊บหลุดพึ่งปั๊บมันสิพึ่งปั๊บมันเล่นเอาเองมันออกตัวนี้นี่มันสิปีนออกมาเองมันสิเป็นนาทีมันเองจึกเนี่ยนี่ตัวนี้มันสิเป็นบวกเองมันเขาก็เห็ดเกาเขาเนี่ยแหละตรงดินจึกเดี๋ยวนะจะบูดว่ามันมาเหยียบเนาะไข่ปลาเนาะจึกจะบูดว่ามันมาเหยียบเนาะไม่ปวดไล่จังหางเขาขาดมันลายผุเขาขาดเลยผุเดี๋ยวอันนั้นก็สมมติว่ามันแล้วเบิ้ลอะไรมันอยู่บ่นี่แล้วเบิ้ลอะไรเขาคือบ่เอาไม้คัดใช่สิบ่ไม้เขาพอคัดก็ได้เพราะว่าเขาหิร้องมึงก่อนนี่เออเอาอาจจะขสมมันมันยางมากสิเอามันยางมากสิมันเหยียบจึ๊บหน่อยนี่ขาไกลเนาะจึ๊บสิฮะมันก็แล่นขึ้นมาคาเลยนี่เออเรียบร้อยมันดินก็นี่จะว่าเคินมันบ่ล่ะเคินแล้วมันเคินดินเลยมันเคินดินแล่นเลาะเลยมันต้องแล่นเลาะเลยแล่นเลาะจนไปคลองพุ่นละมันต้องพันกันแถวนี้มันบ่ใหม่นี่แหละโอ้แนวนั้นเนาะเอาอีกเอาห่างก่อนห่างก็แบบนี้เนาะเฮาห่างเนาะแบบง่ายๆก็สมมุติว่ามันหลังเฮาห่างไว้แบบก้อสิแบบนี้เลยคือเลยน้อยเนาะเอาไม้ก็เอาว่าแบบง่ายๆแบบมันยางจึกๆไปสิเอามันมาไกลมากเนาะเอาไม้ก็ได้เนาะมันไกลมากเนาะสิเนาะจึกมากมันเหยียบนี้เนาะที่นี่เหยียบนี้ที่นี่ก็เหยียบนี้เขาก็จึกลงกุญแจใช่แหละมันก็หัดปรับอยู่เลยป่ะนี่เออเรียบร้อยเนาะใช่แหละเรียบร้อยแล้วปล่อยไปก็สมมติว่ามันขามันปล่อยไปอันเดี๋ยวมันก็เคินอยู่ดิเคินมันก็ตอดออกบ่ได้คักแล้วคักแล้วแบบนั้นเนาะเอาคลิปพ่อก็สิได้เอาแต่ซ้ํานี่แหละพี่น้องเอ้ย
นี่มันก็ยาวเกินทุนเลยเนาะดักดักไก่ปลาง่ายเลยนี่ดักด้วยวิธีง่ายๆหากินง่ายๆทั้งไก่ปลาทั้งนกทั้งนกทั้งยังนี่แหละได้เบิดเลยนะเอาฟังพ่อนก็ถือกี่เห็นก็ถือเนาะพี่น้องแต่ว่าถ้าเขาสิดักสัตว์ใหญ่ขึ้นเขาก็ต้องเอาเสือกใหญ่ขึ้นกว่านี้เนาะสมมติว่าเขาดักฟังพ่อนบอดักกี่เห็นบอเขาก็ต้องเอาตัวใหญ่กว่านี้เนาะพี่น้องอันนี้มันยังหน่อยอยู่เนาะคลิปนี้ก็สิขอจบลงซ้ำนี้ก่อนเนาะและสุดท้ายนี้บ่มียังหลายเนาะบ่าวทีจะขอฝากพ่อแม่พี่น้องให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้บ่าวทีได้เด้อเพื่อสิได้มีกำลังแห่งมกแห่งใจได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆเนาะทั้งสองหากินอยู่ถิ่นลาวเฮาจะได้กับถ้ามีกำลังแห่งใจหลายก็สิได้มีคลิปออกมาเรื่อยๆแล้วพี่น้องเอ้ยถ้าบ่มีกำลังใจก็ทั้งนี้ก็บ่มีกำลังใจคือกันเนาะเพราะว่าเฮ็ดไปก็มีคนเบิ่งโอ้ยก็ท้อเลยเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเนาะไปดูเมื่อเฮา